สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทานิวข่าวสารฟุตบอลที่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับมีการประกาศรายชื่อนะครับ32รายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดที่จะบุกไปเยือนมาเลเซียแล้วก็เวียดนามตามลำดับนะครับโดยนักเตะของทีมชาติไทยฮะมีนักเตะเก่าที่กลับมาอีกครั้งฮะอย่างพรั่งพรูแล้วก็เต็มทีมฟูลทีมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปได้เรียงกันตั้งแต่ตำแหน่งของผู้รักษาประตูนะครับกวินธรรมศักดิ์จานันท์จาก OS ลูเว่นนะครับศิวลักษณ์เทศสูงเนินจากบุรีรัมย์ครับชัดชัยบุตรพรมจาก BG ปทุมนะครับอภิรักษ์วรวงศ์นะฮะจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดมีธีรธรบุญมาทันจากโยโกฮาม่า F มารินอสพันษาเหมวิบูลย์จากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับกรกฎวิริยะอุดมสิริจากบุรีรัมย์นะครับนฤบดินทร์วีรวัฒนโดมจากบุรีรัมย์สราวุธอินแป้นจากสิงห์เชียงรายนะครับนิติพงษ์เสลานนท์จากการท่าเรือนะฮะเอเลียนเดลเลาะครับกลับมาอีกเหมือนเดิมครับกับการท่าเรือนะครับอดิศรพรมรัตน์ SCG เมืองทองยูไนเต็ดนะครับมานูเอลทอมเบียจากทูแบงคอกแล้วก็มีทิสตองโดครับกลับมาอีกครั้งเลยครับจากอาการบาดเจ็บนะครับทิสตองโดจากทูแบงคอกกองกลางครับประกอบไปด้วยชนาทิพย์สงกสินจากคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับทิติพันธ์พ่วงจันทร์จากโอิตะทีริตะกลับมาแล้วให้หนุ่มพันมือพร้อมทัวร์บัลลังก์คืนเรียบร้อยแล้วศาสลักษณ์ไหประโคนนะครับสุภโชคสารชาติจากบุรีรัมย์นะครับสารัตน์อยู่เย็นจากเมืองทองพิทักษ์สุจิตธรรมกุลแล้วก็ศิวกรเตียตระกูลจากเชียงรายนะครับมีเอกฤทธิ์ปัญจาครับจากเชียงรายนะครับธนบุญเกษารัตน์จากการท่าเรือบดินทร์ผาลาจากการท่าเรือฮะยิรดลชำลักษมีจากสมุทรปราการพิชาอุทาจากสมุทรปราการนะครับชยวัฒน์ศรีนาวงศ์จากสมุทรปราการกองหน้ามีธีรศิลป์แดงดาจากเมืองทองสุภชัยใจเด็ดนะครับจากบุรีรัมย์สุภรัตน์เหมือนตานะครับบุรีรัมย์ชนะนันท์ป้าอุภากลับมาเช่นเดิมจากทูแบงคอกแล้วก็ธีรพลเจาะเจ้ยจากสมุทรปราการซิตี้ทั้งเพจของช้างศึกเขาก็บอกว่าเริ่มเก็บตัวแบบมินิแคมป์ในก่อนระหว่างที่31ตุลาถึง4พฤศจิกายนนะครับระหว่างเก็บตัวเนี่ยนะครับในรูปแบบมินิแคมป์เนี่ยจะยังไม่มี4ผู้เล่นจากต่างแดนนะฮะ รวมถึงผู้เล่นจากการท่าเรือที่มีโปรแกรมช้าง FA Cup นะครับเขาบอกว่าหลังจากเสร็จสิ้นการเก็บตัวแบบมินิแคมป์เนี่ยก็จะปล่อยผู้เล่นพัก3วันจากนั้นก็จะเรียกตัวยาวอีกครั้งตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะฮะ4ผู้เล่นจากการท่าเรือก็มีธนบุญบดินทร์เอเรียสนิติพงษ์นะครับแล้วก็4ผู้เล่นจากต่างแดนก็จะมีกวินธรรมศักดิ์จานันท์ธีรธรบุญมาทันทิพันธ์พ่วงจันทร์และก็ชนาธิปสงกสินนะครับก็จะตามเข้ามาสมทบในช่วง FIFA Day นะฮะตัวใหม่ๆก็เข้ามาก็ขอให้รับประสบการณ์ตรงนี้ไปอย่างเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะได้ไปต่อหรือไม่ได้ไปต่อก็ขอให้เต็มที่แล้วก็ซ้อมอย่างหนักนะฮะเพื่อยึดในตอนที่ตัด23รายชื่อมาให้ได้ก็โอ้โหกลับมาอย่างข้างพูเลยทีเดียวนะครับสำหรับทั้งทิติพันธ์ชนาธิปนะฮะทิสตองโดโอ้โหตัวเลือกนี่โคตรเยอะ แล้วมาดูว่านิชิโนเขาจะจัดทัพกันยังไงนะครับข่าวต่อมาครับข่าวดีอีกข่าวนึงครับหลังจากที่ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะ UAE ได้แล้วก็เสมอกับคองโกนะฮะทำให้อันดับ FIFA Ranking ตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาสูงเลยทีเดียวครับถึง5อันดับตามที่ได้คาดการณ์กันไว้ก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้ไทยอยู่อันดับที่114ของโลกนะครับแล้วก็มีการขยับกันขึ้นมาที่อันดับ109ของโลกแล้วนะครับท่านผู้ชมส่วนเวียดนามนะก็ขึ้นอยู่อันดับที่97ของ FIFA Ranking นะครับในตอนนี้ซึ่งการขยับอันดับของทีมชาติไทยเนี่ยนะครับมันมีลุ้นให้ทำให้อนาคตของทีมชาติไทยเนี่ยมีนักเตะที่ได้รับใบอนุญาตการทำงาน Work Permit สำหรับสหราชอาณาจักรได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับตามกฎของพรีเมียร์ลีกที่และ FA ที่จะเอื้อให้กับชาติที่มี FIFA Ranking ที่สูงกว่าอันดับ70ขึ้นไปนะฮะซึ่งเชื่อว่าการจบรอบต่อไปเนี่ยหากผลงานดีเนี่ยอาจจะขึ้นไปท็อป100เลยก็ได้นะครับและนั่นก็คือจันทานิวในวันนี้ฮะการรายงานรายชื่อของนักเตะทีมชาติไทยที่ออกมาล่าสุดนะครับแล้วมีการตัดตัวอีกทีนึงแล้วก็น่ายินดีปีดาเป็นอย่างยิ่งครับสำหรับการขึ้นมาอันดับ109ของทีมชาติไทยฮะซึ่งสูงมากๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามและกดไลค์กด Subscribe วันนี้ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีนะจ๊ะนายจ๋า